ในทางทฤษฎีนะนักเศรษฐศาสตร์ก็ถกเถียงว่าเออนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะแบบยึดโยงกับเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจมันควรจะเจริญเติบโตนะก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันให้ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตหรือเปล่าก็มีคนเขาเขียนบทความนั้นได้รางวัลไปนะคำตอบเขาก็ไปศึกษามาแล้วคำเขาเขียนรางวัลเขาเขียนเป็นรางวัลระดับระหว่างประเทศนะความเห็นของเขาจากการไปศึกษามานี่ก็คือว่าประชาธิปไตยในง่ายเป็นระบบการปกครองเนี่ยมันมีส่วนดีในตัวของมันเอง